สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับสัปดาห์ที่2วันที่6มิถุนายน2564นะครับเป็นใบงานที่2นะครับใบงานนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับไปหาชนิดของคําในภาษาไทยนะครับพร้อมบอกความหมายแต่ละชนิดนะครับพร้อมยกตัวอย่างมาพอสังเขปนะครับครูจะให้นักเรียนไปหาคําในภาษาไทยนะครับลูกมี7ชนิดมีคําว่าอะไรบ้างนะครับ1คำนามนะครับคำนามหมายถึงอะไรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ2คำสรรพนามคำสรรพนามหมายถึงอะไรตัวอย่างเช่น3คำกริยาคำกริยาหมายถึงอะไรตัวอย่างเช่น4คำวิเศษคำวิเศษหมายถึงอะไรตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะลูก5คำวิเศษแล้วก็คำบุพบทคำบุพบทหมายถึงอะไรตัวอย่างเช่นเด็กก็หามา6คำสันธานคำสันธานหมายถึงอะไรตัวอย่างเช่นนักเรียนก็หามานะครับนักเรียนก็หาตัวอย่างมา7คำอุทานคำอุทานหมายถึงนักเรียนก็หามาหาความหมายของคำมาแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้คุณครูดูนะครับคำแต่ละคำเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อย่อยออกมาเดี๋ยวเราจะมาเรียนตอนเปิดเทอมแต่หน้าที่ของโรงเรียนตอนนี้ก็คือให้นักเรียนไปเปิดหนังสือหรือค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับว่าคำน่ะมันมีความหมายว่าอะไรแล้วก็เขียนตัวอย่างไม่ให้คุณครูนะครับไม่ให้คุณครูดูพอสังเขปนะครับเรามาดูคำที่1ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับแต่เวลาที่นักเรียนเขียนไม่เป็นครัวครูอยากให้นักเรียนไปค้นหาด้วยตัวเองแล้วเอาตัวอย่างที่มันนอกเหนือจากของคุณครูนะครับมาเขียนไม่ใช่ลอกจากของคุณครูไปนะครับถ้านักเรียนลอกจากของคุณครูไปนักเรียนก็รู้จักแค่ของคุณครูแต่ถ้านักเรียนดูจากของคุณครูแล้วไปหามาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็จะได้รู้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยหามาเพิ่มเติมนะครับจากตัวอย่างของคุณครูนะครับมาดูคำที่1คำนามคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆนะครับเรียกคนเรียกสัตว์เรียกพืชนะครับเรียกสิ่งของเรียกสถานที่นะครับคนก็ตัวเราเนี่ยลูกสัตว์ก็ไก่ปลาหมูสุนัขจิ้งจกนะครับพืชก็ต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระดานดำปากกาดินสอสมุดนะครับอย่างเงี้ยสถานที่ก็จะเป็นอะไรลูกภูเขาแม่น้ําโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับของคํานามก็คือคําที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆนะครับต่อไปมาดูคําสรรพนามคําสรรพนามก็คือคําที่ใช้เรียกแทนคํานามนั่นเองลูกใช้เรียกแทนคํานามอย่างเช่นคนนะครับคนเป็นคำนามเนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรลูกเขามีชื่อว่าติ๋มอย่างเงี้ยแต่ติ๋มเนี่ยมากันหลายคนเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียกติ๋มเดินมากับตามเดินมากับตุ่มเดินมากับต๋อมอย่างเงี้ยเราเรียกเขาว่าอะไรพวกเขาอย่างเงี้ยได้ไหมอันนี้ก็เป็นคำสรรพนามแทนเขาแล้วก็สรรพนามแทนตัวเราเองเหรอลูกกระผมดิฉันนะครับถ้าแทนตัวเราก็เป็นอะไรเราดิฉันกับผมถ้าเป็นผู้ฟังคำสรรพนามที่แทนผู้ฟังก็จะเป็นคุณเธออย่างเงี้ยพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนความหมายของคำสรรพนามแล้วว่าคำสรรพนามมีกี่ชนิดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนเปิดเทอมนะครับนักเรียนก็ยกตัวอย่างมาให้คุณครูฝากให้คุณครูดูพอสังเขปนะครับต่อไปรูปคำกริยาพูดถึงคำกริยาให้นักเรียนคิดถึงคำที่แสดงอาการคำที่นักเรียนกระทำนะครับบอกสภาพบอกอาการของคำนามนะครับอย่างเช่นบอกคำบอกสภาพบอกอาการของคำนามของคนเนี่ยคนคือคำนามอย่างเช่นครูเป็นคนครูว่าครูตีนักเรียนคำกริยาอะไรลูกคำกริยาก็คือตีนักเรียนเขียนหนังสือคำกริยาคืออะไรลูกก็คือเขียนถูกต้องไหมครับสุนัขกินข้าวคำกริยาคือกินสุนัขก็เป็นคำนามเห็นไหมลูกกินคำกริยา
นะครับอันนี้ก็คือคํากริยาเดี๋ยวนักเรียนก็ไปดูมาว่าคํากริยาเนี่ยหมายถึงอะไรนักเรียนเอาความหมายจากของคุณครูได้แต่ยกตัวอย่างให้มันนอกเหนือจากของคุณครูหน่อยนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับต่อไปรูปคําวิเศษคําวิเศษคืออะไรคําวิเศษก็คือคำที่ใช้ประกอบหรือขยายคํานามคําสรรพนามคํากริยาเนี่ยนะลูกให้มันดูสละสลวยมากขึ้นให้คํามันดูชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นคนอ้วนกินจุกนะครับยกตัวอย่างดูอย่างอ้วนอ้วนเนี่ยเป็นคําอะไรลูกคําวิเศษที่ขยายคํานามนะครับขยายคนเนี่ยจุกเป็นคําวิเศษที่ขยายคํากริยาคําว่ากินนะครับอันนี้คือคําวิเศษนะครับสีแดงปี๊ดสีแดงแจ๊ดเอาขอตัวสีแดงแจ๊ดอย่างเงี้ยแจ๊ดเนี่ยก็คืออะไรลูกเป็นคําวิเศษนะครับต่อไปลูกมาดูคําบุพบทคําบุพบทหมายถึงอะไรคําบุพบทก็หมายถึงคําที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําหรือประโยคนะครับเพื่อให้ทราบว่าคําหรือกลุ่มคําที่ตามหลังคําบุพบทนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคําข้างหน้าในประโยคในลักษณะใดเช่นคําว่ากับแกแต่ตอนะครับประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเข้ามาแต่เช้านะครับคุณครูให้รางวัลแก่ฉันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยแต่เนี่ยเป็นคําบุพบทนะครับบ้านของเธอน่าอยู่จะน่าอยู่จริงเนี่ยน่าเนี่ยนะครับคุณครูให้รางวัลแก่ฉันนะครับเห็นไหมครับเชื่อมประโยคนะครับจะเป็นการเชื่อมประโยคกับกลุ่มกับคํานะครับระหว่างคําหรือประโยคหรือประโยคระหว่างหรือคําเนี่ยนะลูกนะอันนี้คือคำบุพบทนะครับนักเรียนก็ไปหามานะครับคำบุพบทมีอีกกี่ชนิดเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันว่าคำบุพบทมีคำบุพบทอะไรบ้างนะครับต่อไปรูปคำสันธานคำสันธานหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมประโยคหรือข้อความกับข้อความเพื่อทำให้ประโยคเพื่อทำให้ประโยคนั้นรัดกุมกระชับและสละสลวยเช่นคำว่าและแล้วจึงแต่หรือเพราะเหตุเพราะเป็นต้นเช่นเขาอยากเรียนหนังสือเก่งๆแต่เขาไม่ชอบอ่านหนังสือมาดูอันนี้แต่เห็นไหมลูกแต่มันมาเชื่อมอะไรลูกมาเชื่อมประโยคกับประโยคเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมครับเขามาโรงเรียนสายเพราะฝนตกเห็นไหมเนี่ยเพราะมาเชื่อมประโยคกับประโยคนะครับเขามาโรงเรียนสายฝนตกหนักเนี่ยเพราะฝนตกหนักอันนี้ก็คือคําสันธานนะครับเดี๋ยวถ้าเรียนไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเราได้จะไปเรียนในห้องเรียนให้มันละเอียดกว่านี้แต่ถ้าเราไม่ได้เรียนยังไงนะครับเดี๋ยวครูก็จะเข้ามาอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มเติมกับคําสันธานว่ามีอีกกี่ชนิดคําสันธานมีชนิดไหนบ้างแต่ละชนิดใช้ยังไงนะครับตอนนี้ให้นักเรียนบอกความหมายและยกตัวอย่างมาให้คุณครูพอสังเขปก่อนนะครับต่อไปคําสุดท้ายลูกคําอุทานคําอุทานเนี่ยนักเรียนใช้บ่อยเลยนะครับคําอุทานเนี่ยคือคําอะไรลูกคําที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจไม่ว่าจะเป็นอาการตกใจดีใจเสียใจประหลาดใจนะครับนักเรียนก็มักจะอุทานคําออกมาบางคนอุทานออกมาแต่ละทีโอ้ฟังไม่ได้เลยนะครับนักเรียนก็ไปหามาว่าปกตินักเรียนอุทานยังไงบ้างนะครับพยายามเขียนให้เป็นคําสุภาพนะลูกอย่าเอาคําที่นักเรียนใช้จากภาษาปากนี้นักเรียนใช้คําอุทานจากชีวิตประจําวันแบบวัยรุ่นทุกวันนี้บางคนอุทานออกมาไม่ไพเราะเลยเป็นคําหยาบอย่างเงี้ยไม่เขียนมาส่งคุณครูนะครับให้นักเรียนเขียนมาให้มันเป็นคําที่สุภาพหน่อยนะครับมาดูตัวอย่างลูกเฮ้อค่อยยังชั่วที่เขาปลอดภัยเมื่อไหร่เขาจะตัดผมตัดเท่าเสียทีจะได้ดูเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือคําในภาษาไทยชนิดของคําในภาษาไทยนะครับครูก็ให้นักเรียนนะครับมอบหมายงานนักเรียนเนี่ยไปทําให้ลูกไปหาความหมายไปหาชนิดของคําและหาความหมายของชนิดของคําในภาษาไทยแล้วก็บอกความหมายมาพอสังเขปส่วนในเนื้อหาที่ว่าคำนามนะครับคือคำที่ใช้เรียกคนพูดสัตว์สิ่งของเนี่ยมันมีคำนามกี่ชนิดคำสรรพนามมีกี่ชนิดคำกริยามีกี่ชนิดคำพิเศษคำบุพบทจนมาถึงคำอุทานเนี่ย7 ชนิดเนี่ยแต่ละชนิดแต่ละคำเนี่ยมันมีกี่ชนิดเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนในห้องเรียนในสัปดาห์ต่อไปแต่ถ้าเราไม่เรียนในสัปดาห์เดี๋ยวเราก็มาฟังรายละเอียดอีกทีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถถามคุณครูได้หรือค้นหาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตนะครับลูกในวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ